วันนี้เวลาก้านาฬิกา13นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดดำเนินไปยังท้องฟ้าจำลองอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดการประชุมกาแล็กซี่ฟอรัมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2020ประเทศไทยกาแล็กซี่ฟอรัมเซาท์อีสตเอเชีย2020ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกที่ดำเนินงานภายใต้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชนหรือสอดรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสมาคมหอสังเกตการณ์ดวงจันทร์นานาชาติสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์การวิจัยด้านกาแล็กซีสเต็มศึกษาและด้านอวกาศรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปัจจุบันมีการจัดการประชุม Galaxy Forum มาแล้ว96ครั้งกว่า26ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยได้จัดประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2558ที่ศูนย์วิทยาศ,าศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานคร ในการนี้ทรงร่วมฟังบรรยายพิเศษ3หัวข้อได้แก่หัวข้อภาพถ่ายหลุมดำภาพแรกในกาแล็กซี่ M87 จากกล้องโทรทัศน์ e v e n t Horizon โดยดร์พอลโฮผู้อำนวยการหอดูดาวเอเชียตะวันออกและผู้อำนวยการกล้องโทรทัศน์เจมส์เดเร็กแม็กซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ e v e n t Horizon ที่บันทึกภาพหลุมดำยักษ์ใจกลางกาแล็กซี่ M87 ได้สำเร็จ นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่งในการศึกษาธรรมชาติของสาราและสรพสิ่งภายในหลุมดำ หัวข้อบทบาทของประเทศแถบเอเชียในการใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือผลักดันนวัตกรรมล้ำหน้าในยุค2020โดยดรวิภูรุโจประการที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลักดันโดยการวิจัยทางดาราศาสตร์เทคโนโลยีล้ำหน้าที่อาจเป็นผลพลอยได้ของการวิจัยร่วมกันของประเทศแถบเอเชียอาทิเทคโนโลยีตอนนิกส์เทคโนโล วัสดุศาสตร์เทคโนโลยีบรรดาประดิษฐ์ทำให้การลงทุนศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์เป็นการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงไปในตัวและหัวข้อการสร้างกล้องโทรทัศน์บนดวงจันทร์โดยสตีฟเดอร์สผู้อำนวยการสมาคมหอสังเกตการดวงจันทร์นานาชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งดวงจันทร์นับเป็นสถานที่ตั้งกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เพราะสามารถเป็นที่ตั้งกล้องในอวกาศได้แทนกล้องที่ลอยในอากาศอีกทั้งช่วยป้องกันจากแสงอาทิตย์หรือป้องกันสัญญาณวิทยุรบกวนจากโลก จากนั้นทอดพระเนตรในทศการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยภายใต้ยูเนสโกประเภทที่2แห่งแรกในประเทศไทยและยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านดาราศาสตร์ระดับนานาชาติแห่งแรกของโลกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยครูนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจโดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรด้านดาราศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาและด้อยพัฒนาในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโกเพื่อรังสรรค์สังคมให้เข้มแข็งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและ17หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติที่ต้องการพัฒนาประชาคมโลกให้ดียิ่งขึ้น วันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองณพระอุบโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเขตพระนคร ในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพงมาลัยและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นผู้แทนพระองค์จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นตักบาทและถวายจตุปัจยัยทยธรรมแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์สุชินอัคคชิโนสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์จำนวนสิบรูปเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดีรก วันนี้ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิดพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองแก่ผู้แทนองค์กรดีเด่นบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงครั้งที่20ประจำปี2562ซึ่งสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่องค์กรดีเด่นทั้ง ภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพให้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาการปกครองสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงตลอดจนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน สำหรับครั้งนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น74รางวัลประกอบด้วยองค์กรดีเด่น31รางวัลบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์27รางวัลและบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง16รางวัลอาทินางสาวสุชาดานิ่มนวลผู้ดำเนินรายการจับประเด็นข่าวร้อนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกรวมทั้งยังมีโลกกิติยศแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง8รางวัล วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนาสาธารณารัฐออสเตรียพลเอก,กประนา์รุดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมิการยาเสพติดหรือ c n d สมัยที่63ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีประชุมสำคัญระดับโลกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีประเทศสมาชิกยูเจาก193ประเทศเข้าร่วมประชุมในปีนี้ประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมธิการ CND เป็นสมัยที่13ด้วยพระกรณียกิจที่สำคัญในการเผยแพร่การพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรินทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารนีนีสิริพัฒมหาวัชระราธิดาเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลก และการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยได้นําเสนอแนวทางการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงหรือรอย่อโปรเจกต์โมเดลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานร,รักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงที่เป็นแนวทางพัฒนาจากพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อชาวเขาชาวเราและชาวโลกขยายผลสู่ทั้งในและต่างประเทศมุ่งสู่การเป็น สถาบันเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติกำจัดการปลูกฝิ่นอนุรักษ์ดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลางในแนวทางพัฒนากำหนดจากพื้นฐานของตันหาและความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูง ทั้งนี้โครงการหลวงถือเป็นการพัฒนาทางเลือกแรกของโลกที่มีความครบถ้วนทุกมิติได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าสามารถตอบโจทย์เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติได้อย่างสมบูรณ์สามารถพัฒนาคนสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆอาทิการร่วมพูดคุยในหัวข้อ50ปีการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการพูดคุยในเวทีคู่ขนานเรื่องความท้าทายของบทบาทการพัฒนาด้านนโยบายการควบคุมยาเสพติดซึ่งจัดโดยสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี UNODC และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และนิทรรศการ50ปีของการพัฒนาทางเลือก ของประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นการนําเสนอผลสําเร็จและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงหรือรอย่อโปรเจกต์โมเดลสู่เวทีโลกโดยเป็นต้นแบบการตรึงพื้นที่ให้ปลอดภัยและป้องกันการขยายตัวของปัญหายาเสพติดมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้ตระหนักในพิษภัยและรู้เท่าทันกวลวิธีของขบวนการยาเสพติดและส่งเสริมยุวเกษตรกรที่ดีเพื่อสืบทอดมรดกต่อไปในอนาคต ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารรนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยต่างทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนทางด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณาสุขอันเป็นที่ประจักษ์ชัดมาโดยตลอด ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน